ลึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับเอ็มคอร์ดเจาะลึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมนับถอยหลังอีกเพียงแค่11วันนะฮะก็จะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกรวมถึงนายกเมืองพัทยาด้วยคือวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นครับดังนั้นใครที่มีสิทธิ์อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ของท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันสุดท้ายนะถ้าหากว่าท่านจะมีการแจ้งย้ายชื่อหรือว่าเช็ครายชื่อแล้วเนี่ยมันมีตกหล่นมันมีขาดมีเกินอะไรต่างๆเนี่ย11พฤษภาคมวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะฮะโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่ากทมใครคือตัวเต็งวันนี้เราพูดคุยกันครับวิเคราะห์กันกับดร.สติธรธนานิธิโชติครับผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอีกแค่11วันนะครับอาจารย์โค้งสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้วอาจารย์วิเคราะห์ตอนนี้เป็นยังไงฮะผู้ว่ากทมครับก็น่าจะเป็นไปตามโพลอยู่ครับก็นำโด่งมาคือคุณชัชชาติเหรอฮะอาจารย์ใช่ใช่ใช่เพราะว่าโพลทุกสำนักยังไม่มีโพลไหนที่เห็นต่างเลยนะครับคือถ้าไม่นับโพลเฉพาะกลุ่มจริงๆเนี่ยนะครับโพลที่ดูกันรวมๆเนี่ยเก็บข้อมูลมากว้างๆนะครับครับจะมีครับอาจารย์ว่าจะมีอุบัติเหตุอะไรทำให้คุณชัชชาติมาสะดุดในช่วงท้ายนี้ไหมฮะก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะอิงจากผลโพลนะครับครับอันหนึ่งที่ผมคิดว่ายังนิ่งนอนใจไม่ได้ว่าจะต้องเป็นอาจารย์ชัชชาติเท่านั้นที่ชนะเนี่ยก็คือว่าเปอร์เซ็นต์ที่อาจารย์ชัชชาติได้เนี่ยค่อนข้างจะแกว่งอยู่นะครับในความหมายคือแต่ละโพลเนี่ยก็คือให้เปอร์เซ็นต์ของการนำเนี่ยไม่เท่ากันครับมันมีตั้งแต่40ต้นๆลงไปจนถึง20นิดๆอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นช่องเป็นช่วงที่มันกว้างมากครับครับครับแต่ว่าไอ้ที่ว่านำเนี่ยก็คือนำในลักษณะที่ว่าไม่เห็นภาพที่ชัดว่าตกลงอยู่ประมาณไหนกันแน่อย่างถ้าเกิดว่าจะมีการสวิงเหมือนแบบรอบที่แล้วที่ไม่เลือกเราเข้ามาแน่แล้วก็มีการเทกลับไปมีโอกาสเป็นไปได้ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไอ้ต่อให้เป็นความนิยมที่ได้จากโฟที่สูงที่สุดระดับแตะ40เนี่ยนะครับครับก็ยังไม่ใช่หลักฐานการันตีว่าจะได้เป็นผู้ว่าแน่เพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูสถิติผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ชนะเนี่ยจะได้คะแนนเกิน 40% นะครับโดยเฉพาะจากจน 45% ถึงจะการันตีได้ที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นจากโคที่เห็นดำเนี่ยก็ยังไม่พอแต่ไม่พอที่ได้เป็นผู้ว่านะครับแล้วอาจารย์เล็งว่าใครจะเบียดมาบ้างฮะเบอร์รองทั้งหลายตอนนี้มันเป็นไปได้หลายทางมากของคนที่จะเบียดขึ้นมาได้นะครับครับปัจจัยข้อที่หนึ่งที่อาจจะคนพูดกันอยู่เสมอก็คือว่าถ้าเรามองการเมืองกรุงเทพเป็นแบบพวกการเมืองเนี่ยนะครับคนที่พร้อมจะเบียดขึ้นมาก็คือคนที่เขาฐานเสียงอยู่ในพวกการเมืองที่คนละข้างกับอาจารย์ชัชชาติครับสามทางนั้นอ่ะเขาก็มีทางเลือกอยู่อย่างน้อยๆสามตัวเลือกนะครับเป็นคุณสกลจีคุณอัศวินแล้วก็พี่เอใช่ไหมครับครับอันนี้แปลว่าสามท่านเนี้ยถ้าทำคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายดีๆเนี่ยนะครับแล้วคนในฐานการเมืองเดียวกันเนี่ยเขาเห็นว่าคนนี้น่าจะโดดเด่นที่สุดในฐานการเมืองฝั่งเขาเนี่ยเขาอาจจะเทใจให้คนนั้นคนเดียวเลยนะครับแล้วคะแนนมันก็จะมากพอที่จะอาจไปขึ้นเป็นเบียดความนิยมที่อาจารย์ชัชชาติได้อยู่ตอนนี้ได้อ๋ออาจารย์ไม่ได้มองว่าคู่แข่งของอาจารย์ชัชชาติเดี๋ยวจะเป็นคุณวิโรจน์แต่มองว่าเป็นฝั่งตรงข้ามทางขั้วการเมืองมากกว่าแหละฮะอันนั้นอ่ะมีเป็นแนวหนึ่งแนววิเคราะห์อันหนึ่งตอบที่แนวนึงก็คือคุณวิโรจน์นี่แหละก็อาจจะเป็นคู่แข่งได้เช่นเดียวกันอันนี้มันมีสองนัยยะนะครับคือนัยยะแรกก็คือว่าถ้าสามคนที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้านี้เขาคะแนนกระจายสมมติมันไม่ไหลมารวมกันแปลว่าอาจารย์ชัชชาติก็ต้องไปตัดกับคุณวิโรจน์ซึ่งตัดอย่างเดียวกันครับถ้าตัดกันมาดีๆคุณวิโรจน์อาจจะแซงได้เองก็ได้ในกลุ่มก้อนเดียวกันครับในบรรดา4รายชื่อที่อาจารย์วิเคราะห์เนี่ยฮะอาจารย์คิดว่าใครเป็นม้ามืดที่สุดฮะม้ามืดเหรอครับครับถ้าพูดถึงความเป็นม้ามืดตอนนี้ผมเล็งไว้ที่2ท่านครับคือ1คือคุณวิโรจน์อย่างที่บอกซึ่งเมื่อสักครู่เนี้ยว่าครับถ้าคะแนนของอีก3คนกระจายเนี่ยเป
ุณวิโรจน์จะเป็นคนที่เบียดอาจารย์ชาติในฐานะคนเที่ยงถูกเดียวกันกับอีกคนหนึ่งผมคิดว่าถ้าจะมองในมุมม้ามืดคือคนที่อาจจะถูกพูดถึงน้องให้ว่ามีโอกาสลุ้นอ่ะผมมองที่คุณสกลทีคือผมคือถึงได้เป้หรือคุณอัศวินเนี่ยถ้าจะมาเนี่ยผมว่าไม่มืดนะเพราะว่าคนก็มองเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาอาจจะมาพลิกเกมตอนท้ายได้อะไรเงี้ยนะครับแต่เป็นไม่ค่อยพูดชื่อสกลทีอย่างเงี้ยผมถ้าจะมืดเนี่ยคือถ้าคุณสกลทีมาเนี่ยมามืดจริงๆเลยอาจารย์ไม่ได้มองว่าดร.เอใช่ไหมฮะเพราะว่าประชาธิปัตย์เองก็ครองใจคนกรุงเทพมาค่อนข้างนานอะไรแบบนี้แต่ไปมองที่คุณสกลทีหรือว่าถ้าตีมามืดก็เลยตัดคุณเอออกไปใช่เพราะว่าผมมองว่าอย่างดร.เอคือมากับประชาธิปัตย์เนี่ยก็ยอมรับเหมือนกันประชาธิปัตย์วันนี้กับประชาธิปัตย์ก่อนหน้าปี62ไม่เหมือนกันครับแต่ประชาธิปัตย์ในปีเลือกตั้งผู้ว่าอย่างปี56เนี่ยก็คนละประชาธิปัตย์กับวันนี้เยอะแล้วนะครับการทางกันเยอะมากเลยนะครับเพราะงั้นคงจะยากครับครับฐานประชาธิปัตย์ดั้งเดิมเนี่ยไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐซะเยอะในการเลือกตั้งปี62แล้ววันนี้ฐานนั้นน่ะก็ยังไม่กลับมาที่ประชาธิปัตย์แต่อยู่กับผู้สมัคร2ท่านก็คือคุณสกลเกียรติคุณอัศวินนี่แหละครับอาจารย์ครับอาจารย์วิเคราะห์ว่ามันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะเลือกใครเป็นผู้ว่าในใจตอนนี้คิดว่าเพราะอะไรฮะทำไมเขาถึงยังไม่เคาะคนในใจออกมาสักทีครับคือรอบนี้คนที่ไม่ตัดสินใจผมว่ากลุ่มหนึ่งที่ชัดเจนมากๆเลยอ่ะก็เพราะว่าโดยความที่เรามองการเมืองกรุงเทพเป็นแบบขั้วการเมืองอ่ะมันเป็นขั้วการเมืองที่ไม่เหมือนเดิมต่อไปเพราะครั้งก่อนๆคือ1ขั้วสองขั้วสองพรรคใช่ไหมครับใช่ครับแต่ละขั้วมีพรรคแข่งขันกันอยู่แค่ฝั่งละพรรคอ่ะใช่แต่วันนี้มันเป็นการเมืองสองขั้วก็จริงแต่แต่ละขั้วเนี่ยมีตัวเลือกให้เลือกอ่ะ2-3คนครับหมายความว่าที่ยังไม่ตัดสินใจก็คืออาจจะยังไม่ตัดสินใจระหว่างคนที่อยู่ในขั้วการเมืองของตัวเองนี่แหละคือมันไม่ใช่ว่าเอ้ยยังนึกไม่ออกเลยว่าจะเลือกใครซะเลยนะครับคือในเกมอยู่แล้วล่ะแต่บังเอิญว่าอ๋อที่มีอยู่เนี่ยอาจจะยัง2คนบ้าง3คนบ้างก็เลยผมถามว่าตอนนี้จะเลือกใครก็เลยบอกยังไม่ตัดสินใจเดี๋ยวดูใกล้ๆอีกทีอะไรเงี้ยครับจะอารมณ์เนี่ยจะเยอะครับผมโพลครั้งสุดท้ายคนที่มีติด1ใน5นะฮะจากไทยสร้างไทยก็คือคุณสิทธาอันนี้อาจารย์มองยังไงครับว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนฮะคุณสิทธาก็ต้องยอมรับว่าข้อจำกัดเยอะเหมือนกันคือหนึ่งฐานไทยสร้างไทยเองก็คือเหมือนกับแบ่งมาจากเพื่อไทยครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปเอาความนิยมเดิมของฐานเพื่อไทยทั้งหมดมาร้อยที่ตัวเองก็คงจะยากหน่อยครับแล้วก็คงจะได้คือแล้วก็โดยท่าทีของการออกมารอบนี้ก็มีนัยยะเป็นการตั้งใจจะโปรโมทพรรคมากกว่าครับแล้วก็เป็นการไปประคองผู้สมัครสกในเขตที่ได้ลุ้นนะครับคือไม่ได้หวังถึงขั้นจะชนะคือปูทางก่อนลองก่อนยังไม่ได้หวังที่จะชนะในคราเดียวอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะใช่ครับอาจารย์มองว่าปัจจัยในการเลือกผู้ว่ากทมในรอบเนี้ยฮะหลักๆเนี่ยคนที่จะไปเลือกเขาจะตัดสินจากอะไรบ้างครับผมคิดว่าก็ปนๆกันนะครับหลักๆ ก็คืออาจจะเรื่องขั้วการเมืองก็ยังมีผลอยู่นะครับอย่างที่วิเคราะห์ไปนั่นแหละคือโอกาสที่คนจะโหวตข้ามขั้วทางการเมืองผมว่ายังยากนะในสนามรอบนี้แล้วก็พอหลังจากมองเรื่องขั้วแล้วลำดับถัดไปก็คงต้องมองที่ตัวบุคคลครับนะครับมองที่ตัวบุคคลว่าสมมติเลือกขั้วได้แล้วว่าในฝั่งของเราจะเลือกใครเนี่ยมีตัวเลือกคือใครบ้างเนี่ยก็ต้องมาวัดกันว่าตัวบุคคลเนี่ยชอบแบบไหนชอบคนมีประสบการณ์ก็ไปทางหนึ่งชอบคนรุ่นใหม่กระฉับกระเฉงก็ไปทางหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับชอบคนบางคนก็ไปทางหนึ่งชอบนักบริหารมีประนอมหน่อยก็ไปทางหนึ่งอะไรเงี้ยตัวบุคคลก็มีส่วนอาจารย์หมายถึงขั้วตัวบุคคลนี่นำนโยบายมาเลยเหรอฮะมองอย่างนั้นเลยผมว่านโยบายอ่ะกลายเป็นเรื่องรองไปครับแม้ว่านะเวลาเราทำโพลสำรวจไปถามประชาชนว่าตัดสินใจจากอะไรอาจจะส่วนใหญ่จะตอบว่านโยบายแต่ว่าในใจใช่ไหมนโยบายเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าหนึ่งนโยบายของกรุงเทพเนี่ยมันถูกตีกรอบไปด้วยภารกิจหน้าที่ของกทม.อยู่แล้วครับมันถูกตีกรอบไปด้วยสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ผู้สมัครก็จะเสนอนโยบายที่มันครอบคลุมทุกเรื่องครับทุกภารกิจกทม.ทุกปัญหาที่คนกทม.เจอใช่ไหมครับมันเลยหาความต่างยาก
ครับผมครับถ้าผมไปวัดกันที่นโยบายจริงๆเนี่ยผมว่ามันงานละเอียดเกินไปผมว่าคนจะดูจากสิ่งที่ตัดสินใจได้ง่ายอย่างสองปัจจัยที่ผมพูดไปครับผมมากกว่านโยบายกับตัวบุคคลนะฮะงั้นต่อนิดนึงครับถ้านโยบายกับตัวบุคคลเสร็จแล้วเนี่ยการที่เขาไปเดินสายนะครับผู้สมัครแต่ละท่านไปเดินสายดีเบตตามสื่อต่างๆมีผลต่อการตัดสินใจของคนกทมแค่ไหนครับมีผลแน่นอนครับเพราะว่าท่านคือต้องเข้าใจความหลากหลายของโหวตเตอร์ในยุคปัจจุบันอยู่พอสมควรคือคนจำนวนหนึ่งได้สัมผัสใกล้ชิดได้เห็นหน้าค่าตาเขาจะรู้สึกว่าดีเข้าถึงได้ผู้สมัครคนนี้เขาอาจจะเลือกบางคนอาจจะชื่นชอบผ่านสื่อแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยดูเข้าถึงยากเดินผ่านมาก็ดูแบบโหจะขอถ่ายรูปด้วยยังเข้าไม่ถึงเนี่ยเขาก็อาจจะไม่สนใจก็ได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ประเภทหนึ่งจำอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการเดินลงไปสัมผัสเขาอ่ะยากเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ให้เรารอผู้สมัครเขามีหน้าที่การงานเขามีบ้านล้อมรั้วอะไรอยู่เนี่ยเขาต้องการมีโลกส่วนตัวเนี่ยการเข้าถึงผ่านสื่อมันก็จำเป็นครับนะครับเหมือนเนี้ยนะครับมันต้องทำผสมผสานกันแล้วก็ต้องเจาะทาร์เก็ตให้ดีโดยเฉพาะกลุ่มหลังเนี่ยที่เขารับสื่อเนี่ยต้องวิเคราะห์ให้ดีว่ากลุ่มไหนรับสื่ออะไรแล้วพอการจะลุกล้ำเข้าไปถึงเขาเนี่ยต้องดูเรื่องความเป็นส่วนตัวด้วยครับหลายคนจะคอนเซิร์นประเด็นพวกนี้อยู่ครับผมอาจารย์วิเคราะห์ว่าการที่มีหัวหน้าพรรคร่วมลงพื้นที่หาเสียงด้วยหรือทายาทนักการเมืองลงพื้นที่หาเสียงขอคะแนนด้วยเนี่ยอันนี้จะสามารถมัดใจได้คะแนนมากขึ้นไหมฮะผมคิดว่าได้บางส่วนต้องแยกกันครับคือผมคิดว่ากรณีหัวหน้าพรรคกรณีผู้นำในพรรคคนเด่นๆในพรรคเซเลบในพรรคนะครับลงพื้นที่เนี่ยไปช่วยเนี่ยผมว่าอาจจะได้ใจและผู้คนแล้วก็อาจจะได้คะแนนจากผู้สมัครสกเยอะหน่อยเป็นไปได้แต่ถ้าในระดับผู้สมัครผู้ว่าเนี่ยผมว่าจะน้อยกว่าเพราะว่าระดับผู้ว่าเนี่ยคือในความเป็นตำแหน่งแบบผู้นำของสูงสุดของกรุงเทพอ่ะในการบริหารเนี่ยควรจะต้องโดดเด่นและก็เฉิดฉายคือการเอาคนอื่นไม่ต้องเอาคนอื่นไปบดบังมันลดภาวะผู้นำไปหรือเปล่าด้วยซ้ำอ๋ออาจจะมองวิเคราะห์ตีออกมาได้แบบนั้นด้วยนะฮะใช่ครับผมเห็นข้อมูลล่าสุดครับสถาบันพระปกเกล้าแถลงผลสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ปี65เห็นว่าไปสำรวจคนที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยเหรอฮะอาจารย์ใช่ครับอันนี้คือผมว่าน่าสนใจเพราะอะไรฮะแล้วมีนัยยะยังไงฮะอาจารย์ครับคือผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นอีกมุมนึงที่ดีนะครับวันเนี้ยเราอาจจะเห็นการสำรวจความเห็นแผนโพลอะไรเงี้ยเขาก็จะสำรวจแล้วก็พอดีว่าเขาอาจจะมีวัตถุประสงค์อ่ะคือเน้นไปที่อยากรู้คะแนนนิยมของผู้สมัครใช่ไหมครับว่าใครนำใครตามเพราะนั้นเขาย่อมจะต้องตัดคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปจากการสำรวจครับแต่ว่าถ้าเราไม่ทำโพหรือทำการสำรวจเพื่อเน้นไปแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวเนี่ยเราอยากสำรวจปัญหาสำรวจบรรยากาศสำรวจความคาดหวังหรือสำรวจข้อเสนออะไรเงี้ยซึ่งในความคิดเห็นจากประชาชนเนี่ยผมคิดว่าคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในกทม.ก็คือจริงๆเป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับครับคือคนมีสิทธิ์เลือกตั้งอ่ะ 4.3 ล้านเรามีตัวเลขอยู่ใช่มั้ยครับทางการเนี่ยแต่ว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกทม.อ่ะโดยไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยผมว่ามากกว่า 4.3 ล้านเนี่ยอย่างนั้นก็ 2-3 เท่าอ่ะมาจากต่างจังหวัดมาทำมาหากินในกรุงเทพมันกินคนที่อยู่ชานเมืองเข้ามาทำงานตอนกลางวันจับบ้านไปนอนตอนกลางคืนก็มากมายครับใช่ไหมครับอย่างเงี้ยหรือคนที่มาทำงานอยู่ตลอดเลยเช่าบ้านอยู่แต่ว่าทะเบียนบ้านไม่ได้ย้ายมาเยอะครับใช่ไหมครับแล้วผลออกมาเป็นยังไงครับอาจารย์ผลออกมาเป็นยังไงฮะสำหรับคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยตัวเลขอันดับมันต่างจากคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เขาประเมินกันไหมฮะโพเนี่ยหมอก็คือถ้าเป็นคนไม่มีสิทธิ์คือเข้าใจว่าโพลเนี่ยจะแบบสำรวจนี้จะถามว่าคาดว่าใครจะชนะอะไรแบบนี้ครับคือไม่ได้ถามว่าจะเลือกใครนะถึงถามถ้ามีสิทธิ์เลือกจะเลือกใครสำนองนี้นะครับก็ไม่ได้ต่างไม่ต่างกับคนที่มีสิทธิ์มากนะครับคะแนนของอาจารย์ชัดชาติก็คือยังนำโด่งมาอยู่ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับอ๋อแต่ว่าอันดับรองลงไปอาจจะมีสลับชื่อและตำแหน่งนิดหน่อยใช่ใช่ครับในช่วงท้ายครับอาจารย์เห็นผลการสำรวจล่าสุดของสถาบันพระปกเกล้าก็บอกว่าประชาชนยังไม่รู้เลยว่าจะเลือกอะไรนะ
ไม่ทราบจำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ทราบระยะเวลาการเลือกตั้งลงคะแนนดังนั้นให้อาจารย์ช่วยย้ำหน่อยในช่วงท้ายนี้ฮะอาจารย์เชิญครับอ๋อโอเคครับก็การเลือกตั้งครั้งนี้ครับเป็นการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครคือมีเลือกตั้งผู้ว่านะครับฝ่ายบริหารแล้วก็เลือกฝ่ายสมาชิกสภาก็คือสกที่เราเข้าใจกันอ่ะนะครับ1เขต1คนนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเข้าคูหาวันที่22เนี่ยซึ่งเปิดตั้งแต่8โมงแล้วก็17นาฬิกาเนี่ยนะครับเราจะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับบัตรนึงเลือกผู้ว่าบัตรนึงเลือกสกในเขตของเรานะครับแล้วก็ผู้ว่ากับสกเนื่องจากว่าเป็นคนละระบบกันนะครับก็จัดคนละเบอร์นะครับถ้ามาจากกลุ่มหรือพรรคเดียวกันแต่ไม่ต้องตกใจที่สำคัญคือต้องศึกษาให้ดีด้วยเพราะว่าในบัตรเลือกตั้งเนี่ยมีแต่เลขเท่านั้นนะครับครับครับบางคนจำแต่ชื่อได้เนี่ยไปเข้าคูหาจำเบอร์ไม่ได้เนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงต้องจำเบอร์ผู้สมัครเข้าไปด้วยทั้งสกและผู้ว่าครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์สวัสดีครับดร.สติธรธนานิธิโชติครับ